ของหลวงปู่แสงหมอปลาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับในแวดวงนะคะของพระสงฆ์นะคะเรื่องของอดีตพระกาโตกก็ด้วยเหมือนกันแหมพอพระบิดามานะคะเรื่องของหลวงปู่แสงหมอปลามาปุ๊บพระกาโตกไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยอดีตพระกาโตกไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ยังต้องมีความเคลื่อนไหวคะ่ะเพราะในประเด็นนี้เนี่ยมาอัปเดตสถานการณ์กันเพราะว่าอดีตพระกาโตกเดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวนบอก,กอปป,ป,ปรับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์ ในกรณีที่มีการถอนเงินเนี่ยนะคะจากวัดเพนชาต0 0,000บาทเพื่อปิดข่าวเช้าอดีตพระกาโตพูดสั้นๆเพียงแค่ว่าเบิกเงินของวัดไปจริงเตรียมหลักฐานเนี่ยมาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนายพงศกรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันรปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในข้อหายักยอกทรัพย์ที่ถอนเงินของวัดเพนชาตจังหวัดนครศรีธรรมราช ,00 0 0บาท เพื่อปิดข่าวเชาว้าหลังจากเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหารซึ่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดเพนชาติแจ้งความดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้โดยที่มีพลตรวจตรีสิทัชเขตครูวัฒนเสษร,รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาสอบปากคำด้วยตนเอง พลตรวจตรีสิทธชเกตเปิดเผยว่าจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พบว่าอดีตพระกาโตะเบิกเงินของวัดเพนชาติไปหลายครั้งซึ่งอดีตพระกาโตะนี่ได้ให้ข้อมูลนะคะบ,บอกว่าตามระเบียบของการเบิกถอนเงินออกจากมัญชีวัดต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้อง3คนลงนาม หรือ2ใน3คนลงนามจึงจะเบิกเงินไปได้ซึ่งพนักง,งานสอบสวนต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคําว่ามีการเบิกเงินลักษณะดังกล่าวกี่ครั้งมีการนําเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งต้องตรวจสอบพยานหลักฐานจากธนาคารมาประกอบส่วนการแจ้งข้อหาอื่นๆขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะก่อนการสอบปากคําอดีตพระกาโตผู้สันส้นๆกับสื่อมวลชนว่าเบิกเงินของวัดไปจริง พอถูกถามว่าเบิกเอาไปทำอะไรอดีตพระกาโตบอกว่าวันนี้เตรียมหลักฐานมาชี้แจงกับทางตำรวจแล้ว